ค่านิยมหลักของสำนักงานปปช.เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างรูปแบบใหม่ในการบริหารงานคือซื่อสัตย์เป็นธรรมมืออาชีพหมายถึงดำรงความซื่อสัตย์ยืนหยัดความเป็นธรรมมุ่งมั่นเป็นมืออาชีพคำนิยามและคุณลักษณะของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมหลัก3ประการความซื่อสัตย์หมายถึงการครองตนหรือการประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกถึงคุณลักษณะทางบวกตามหลักคุณธรรมจริยธรรมความถูกต้องสุจริตหลักกฎหมายและแนวทางในวิชาชีพโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์1. ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อองค์กร 2. ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถตามหลักนิติธรรมเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 3. วิเคราะห์ตรวจสอบข้อเท็จจริง 4. รับผิดชอบไม่เพิกเฉยรวดเร็วตรงต่อเวลารักษาคำพูด5. โปร่งใสเปิดเผยข้อมูลรับฟังความคิดเห็น 6. ยึดมั่นและยืนหยัดบนหลักการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม 7. กล้ารับผิดและรับชอบต่อการกระทำ 8. เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแม้จะต้องสูญเสียประโยชน์ส่วนตนความเป็นธรรมหมายถึงการปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางเท่าเทียมเสมอภาคปราศจากอคติในการปฏิบัติงานโปร่งใสตรวจสอบได้รวดเร็วโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 1. เป็นกลางมีความเสมอภาคปราศจากอคติไม่เลือกปฏิบัติ 2. ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของพยานหลักฐานมากกว่าการใช้ความรู้สึกของตนเอง 3. รับฟังข้อโต้แย้งข้อสงสัยและเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้ 4. รวดเร็วกล้าหาญไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพล 5. ใส่ใจต่อความเดือดร้อนของผู้อื่นและตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมและประเทศชาติ 6. เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างสม่ำเสมอทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงานตลอดจนดำรงรักษาชื่อเสียงและจริยธรรมขององค์กรตลอดเวลาเมื่ออาชีพหมายถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในกระบวนการและการปฏิบัติงานตลอดจนปรับปรุงพัฒนาผลงานบูรณาการการทำงานนำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 1. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและถูกต้อง 2. วางแผนกำกับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 3. สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในกระบวนงานและการปฏิบัติงาน 4. ปรับปรุงพัฒนาผลงานบูรณาการการทำงานนำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 5. เปิดรับการเรียนรู้กล้าเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 6. ทำงานเป็นทีมและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติสำนักงานปปช.ซื่อสัตย์เป็นธรรมมืออาชีพ